สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำแขนบอลลูนกันนะคะสเปคความยาวอยู่ที่แขนยาว9นิ้วนะคะเราจะใช้แพทเทิร์นนะคะแพทเทิร์นปกติของเรานี่แหละโครงแพทเทิร์นแขนปกตินะใช้ความยาว9นิ้วทีนี้เราจะเผื่อกระทุ้ง2นิ้วนะคะไม่หวังเผื่อลงมาแล้วเผื่อกระทุ้ง2นิ้วตัวซับในที่ใช้ดึงด้านในก็จะหักขึ้นไป2นิ้วจากความยาว9นิ้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะหักขึ้นไปแบบนี้อยู่ที่ตรงนี้ความยาวก็จะอยู่ที่9นิ้วนะคะตัวซับในด้านในก็จะดึงขึ้นมาทีนี้ซับในจะทำได้2อย่างก็คือเอาอันนี้เลยโดยไม่ต้องแยกเอาไว้ทำซับในก็จะใช้อันนี้กับความยาวด้านบนนี้สามารถใช้ทำซับในได้เลยนะคะแต่สำหรับตัวนี้แม่หม่องจะไม่ใช้ซับในแบบนี้แม่หม่องต้องการให้มันหัวแยกเหมือนกันนะมันจะได้ใส่สบายนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้อันนี้เนาะมันก็จะมีความตึงนะมันจะยกแขนไม่ได้สุดเนาะแล้วมันจะยากในการรีดด้วยนะคะแต่ว่ามันคือมันทำได้อ่ะแต่สำหรับตัวนี้แม่หม่องจะทำเหมือนตัวนอกแล้วค่อยเก็บเอานะคะมาโดยแขนเสื้ออันนี้นะจะมีจีบเหมือนจีบเสื้อจีบไทยจิตรดาเรานี่แหละค่ะเสื้อจีบ2จีบนะคะแม่หม่องจะใช้จีบห่างกันจีบละ1นิ้วนะคะจีบลึก1นิ้วเนาะประมาณนั้นทีนี้ส่วนนี้คือกลางหัวแขนนะคะแต่สำหรับการเข้าหัวแขนเสื้อหัวแขนมันจะเบี่ยงมาอยู่ตรงนี้นะสำหรับของแม่หม่องนะนี่คือเส้นหัวแขนนะคะที่จะเข้ากับหัวแขนเนาะอันเนี้ยมันจะตรงกันกับตะเข็บไหลนะคะทีนี้แม่หม่องจะทำจีบที่1กว้างนะจีบห่างกัน1นิ้วแล้วก็ห่างกัน1นิ้วห่างกัน1นิ้วนะจะทำทั้งหมดข้างละ2จีบนะแม่หม่องก็จะแบ่งปื๊ด2จีบ1 2 1 2คราวนี้คือเส้นกลางแขนนี่เราตัดออกเรากลัวงงเราตัดออกเนาะเรากลัวงงอันนี้ไม่เอาเส้นนี้ไม่เอาทีแรกก็แยกเลยแยกบานเลยแยกบานอันนี้เราก็ตัดปึ๊บเราจะแยกเราจะใช้อัดเกณฑ์อันนี้เป็นเส้นกลางแขนนะทีนี้เราก็แยกออกมาปึ๊บเอากลางแขนไว้ตรงเนี้ยที่เราจะเข้าแล้วก็ตัดเอาแบบนี้เสร็จแล้วเนี้ยเราจะแยกจีบละลึก1นิ้วนะคะลึก1นิ้วก็เท่ากับ2นิ้วเนาะก็วัดออกมา2นิ้วจะอยู่ประมาณนี้เนาะ2นิ้ว2นิ้วจะอยู่ประมาณนี้เกรนอันนี้เป็นเกรนอะวางเกรนผ้าด้วยนะมันก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะเวลาเราแยกขึ้นเราจะได้รู้นะคะเนี่ยวางเกรนอยู่ตรงนี้ทีเนี้ยเราต้องการปลายแขนให้กว้างเป็นบอลลูนนะอันนี้ก็คือจีบที่แยกออกจีบที่เราต้องการแยกออกแต่เราต้องการแขนเป็นบอลลูนเราจะง้างมันออกไปอีกอันนี้คือเส้นแยกเส้นจีบนะเราก็จะง้างให้บานออกไปอีกแบบนี้นะจากตรงนี้ไป2นิ้วเท่ากันจึ๊กนี่นะข
ข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะข้างนี้ระยะจีบ2นิ้ว ระยะจีบ2นิ้วแล้วก็เอานิ้ววางนะคะกดหัวมันไว้แล้วเราก็ง้างออกให้ได้รัศมีตรงเนี้ยประมาณ2นิ้วนะคะประมาณ2นิ้วจับไว้ก่อนเผื่อเราต้องหุบเนาะเสร็จแล้วเราก็แยกอันนี้ออก2นิ้วเหมือนกันเนาะจากตรงนี้จากตรงนี้ไป2นิ้วสองนิ้วอยู่ตรงนี้นะทีนี้ณจุดนี้จุดที่3มันจะอยู่ตรงนี้นะทีเราก็เด้งออกอีก2นิ้วบวก2นิ้วให้รัศมีได้เท่ากับตรงเนี้ย4นิ้วไปอีกโอเคทางนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะ2นิ้วนะคะเอากวาดมาจุดเชื่อมมันอยู่ตรงนี้เนาะแล้วเราก็เอานี่วางกดหัวไว้แล้วเราก็แยกขึ้นไปจับหมุนขึ้นไปให้ได้เท่ากันสี่นิ้วทีนี้เราตัดกระดาษออกแล้วก็แต่งโค้งเนาะแต่งเส้นมันอันนี้เดี๋ยวดูก่อนนะแม่หม่องอาจจะต้องทำให้มันย้อยลงเดี๋ยวดูด้านบนก่อนแป๊บนึงปิดไว้คร่าวๆก่อนอันนี้เราก็จับจีบให้มันอ้าวทำไมไม่ถึงต้องไปแต่งเยอะเลยล่ะนี่นะนี่มันจะขยับอันนี้ขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นแบบนี้เนาะส่วนนี้เราก็จะรูดมันเข้าไปนะนี่
เวลาเราเย็บเราก็จับปึ๊บจับปึ๊บจับปึ๊บไปเลยเนาะก็ตะแต่งย้อยมันสักหน่อยนะได้แล้วอันเนี้ยกางแขนเสร็จแล้วนะทีเนี้ยตัวซับในนะตัวนอกได้แล้วเดี๋ยวอันเนี้ยอันนี้ตัวซับในตัวซับในก็คือจะเป็นเส้นนี้นะคะเป็นเส้นนี้ค่ะด้านบนจะทำเหมือนกันแต่เราจะหุบด้านล่างเข้ามาหน่อยมันก็จะแบบว่าแขนมันก็จะใส่สบายว่างั้นไม่มีซับในแบบตึงๆอยู่แต่ถ้าไม่ซีเรียสก็ใช้ซับในในเบื้องต้นที่แม่หม่องบอกเนาะอันนี้เราก็ตัดซับในไปเนาะแล้วเราก็รูดแบบนี้อันนี้ไม่เอาแล้วไม่มองจะเอาอันนี้นะก็จะได้ซับในแบบนี้นะแม่หม่องจะเก็บความบานของซับในลงนะคะจะได้ไม่เปลืองมากนะคะแล้วก็จะได้ไม่ต้องรูดเยอะให้มันดูหนานะคะเก็บเข้าสักเล็กน้อยตามที่แม่หม่องทำให้ดูเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นซับในเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวนอกก็จะเป็นแบบนี้นี่เนาะนี่คันเนี้ยแล้วก็เย็บรูดอันนี้แล้วก็เย็บรูดอันนี้นะคะเย็บรูดให้ได้เท่ากับความกว้างของอันนี้1 2 3 4ให้เช็คให้ได้ความกว้างของอันนี้1รอบต้นแขนที่ยังไม่ได้แยกอะค่ะให้รูดเสร็จแล้วให้ได้ความกว้างเท่า1 2 3 4อันนี้นะสำหรับตัวนี้นะรูดให้ได้เท่าความกว้างอันนี้ส่วนนี้ก็รูดให้ได้เท่ากับความกว้างอันนี้เสร็จแล้วก็เย็บกลับกันแล้วก็เอายางยืดมาเดินสม็อกด้านในตะเข็บมันก็จะได้ยืดได้นะคะโอเคบ๊ายบาย